สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพายุฤดูร้อนพัดถล่มอุดรธานีบ้านพักในอำเภอพังราบวันที่29มีนาคมนายณัฐพลวิถีนายอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีได้รายงานการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่าได้เกิดเหตุพายุหมุนในเขตพื้นที่หมู่ที่1 8 11และ15ตำบลเพ็ญได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในเขตเทศบาลโดยมีความเสียหายเบื้องต้นดังนี้สถานที่ราชการที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญสถานีตำรวจภูธรเพ็ญเทศบาลเพ็ญสำนักงานขนส่งสาขาเพ็ญซุ้มประตู4แยกที่ว่าการอำเภอเพ็ญถูกพายุพัดพังถล่มพายุพัดถล่มนี้ยังมีต้นไม้ล้มทับบ้านพักในอำเภอเพ็ญได้รับความเสียหายศูนย์เมทาเพ็ญหลังคาล้มทับโรงจอดรถและอาคารที่ทำการศูนย์ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีรถยนต์เสียหายประมาณ10คันนอกจากนี้ยังมีหลังคาร้านค้าถล่มประมาณ10ร้านค้าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ